สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้ Neo Ani Tactical กลับมาพบกับพี่พี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับมีดเคอร์ชออีกครั้งครับขออนุญาตแกะเลยดีกว่านะครับเป็นมีดสายคลาสสิกนะครับตัวด้ามมีประกับ G10 สีเขียวอาร์มี่นะครับสีเขียวทหารนะครับตัดกับสีดำของใบมีดนะครับเส้นสายดูทำมาดูมีมาตรฐานนะครับสวยแบบทหารว่าอย่างนั้นเถอะเป็นอาร์มี่นะครับด้านซ้ายของมีดนะครับด้านขวาของมีดนะครับคลิปเหน็บลึกนะครับเหน็บขอบกางเกงนะด้านหลังมีห่วงร้อยสายกันตกนะครับขนาดใหญ่ใช่นะครับประกับ G10 ให้มาทั้งสองข้างนะครับให้มาทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเล่มนี้ก็พี่ๆขอให้สั่งมาให้เหมือนกันนะครับเจาะจงสเปคมาว่าต้องเป็นสีเขียวแบบนี้เท่านั้นนะครับดูกันใกล้ๆนะครับงานเนียบเชียนะขออนุญาตเปิดใบมีดนะครับโอ้โหตอนแรกเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่นะครับตัวใบมีดทำเป็น Stone Wash สีดำนะครับด้านซ้ายเขียนไว้ว่าคือ Kershaw Speed Safe นะครับมาดูด้านขวาของตัวมีดนะครับด้านขวาเขียนไว้นะครับ1329นะครับเป็นรหัสนะครับตัวมีดมีความลงตัวสวยงามมากครับต้องเรียกว่าสวยแบบมีมาตรฐานนะอันนี้สวยแบบมีมาตรฐานนะครับสวยแบบพอดีนะครับจับถือนะครับใช้งานนะครับสำหรับจับ forward นะครับลองจับ reverse ดูนะครับโอ้โหตรงนี้จับพอดีหัวแม่มือด้วยนะเป็นข้อดีของเคอร์ชอครับออกแบบมีดมาแล้วมีดสามารถที่จะใช้งานง่ายนะครับเข้ากับมือนะครับลักษณะอีโคโนมิกทำมาดีครับตัวมีดมีสปริงแอสซิสแตนต์นะครับเปิดใบมีดด้วยความรวดเร็วนะครับขนาดของมีดไม่ใหญ่และไม่เล็กมากเกินไปนะครับสีเขียวทหารนะครับตัดกับสีดำของใบมีดนะครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวครับดูสวยแบบมีมาตรฐานนะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆอีกอันนึงนะครับจากทาง Neo Ani Tacticon สนใจติดต่อทาง Neo Ani Tacticon นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ